ทีนี้เราก็ไปสอบถามความคิดความเห็นจากอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะนั่นก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสค่ะบอกว่าเอ๊ะการไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมโยงไปเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันสองวันนี้หรือเปล่านะคะประเด็นแรกเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่าพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของคนที่จะได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจนป้องกันการข้ามลำดับอาวุโสแล้วส่วนตัวเชื่อว่านายกในฐานะประธานกตร.จะมีผู้แนะนำในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะลงทั้งนายกเนี่ยจะต้องรู้นะเข้าใจไอ้กฎหมายตำรวจเนี่ยซึ่งเพิ่งออกใหม่เนี่ยนะซึ่งบางทีพี่อ่านดูแล้วนะส่วนดีมันก็มีส่วนไม่ดีมันก็มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจในส่วนนี้ทีนี้นายกเศรษฐาเนี่ยเป็นคนนอกวงการนะถ้าเคยอยู่ในวงการการเมืองบ้างเนี่ยก็อาจจะเข้าใจบ้างใช่ไหมแต่ถ้าอยู่นอกวงการเลยก็จะไม่เข้าใจหรอกแล้วก็อย่างท่านเป็นนายกเนี่ยไอ้พ.ร.บ.ตำรวจมี181มาตรามานั่งศึกษายังไงก็แล้วแต่คนพูดคนแนะนำอ่ะนะตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการบุกเข้าจับกุมลูกน้องคนสนิทและเข้าตรวจคนบ้านของบิ๊กโจ๊กในมุมมองของตัวเองมองว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วมีสาเหตุมาจากเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำลังจะมาถึงภายใน2วันนี้อย่างแน่นอนนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วน่าสงสัยว่าในการขอหมายค้นครั้งนี้มีการระบุรายละเอียดอย่างไรต่อศาลบ้างนะคะส่วนที่ตำรวจบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักอาศัยของบิ๊กโจ๊กส่วนตัวก็มองว่ามีความเป็นไปได้เพราะตำรวจระดับเล็กเนี่ยตั้งแต่ตำรวจระดับเล็กอาจจะไม่รู้แต่มุมมองของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นไปไม่ได้นะที่จะไม่รู้แล้วการทำหน้าที่ที่เอาตำรวจคอมมานโดมาบุกเข้าตรวจค้นก็มองว่าไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งมวลสำหรับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นตัวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่อยากให้นำกรณีการบุกค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กมาประกอบการพิจารณาเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นวิธีสกปรกชกใต้เข็มขัดค่ะโสโครกใต้เข็มขัดไปแล้วก็อันเดียวกันนะครับถือว่าโสโครกมันก็ไม่ควรจะมีเหตุการณ์อะไรหรอกนะแต่นี่มันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็นายกนอกจากจะต้องดำเนินการตามมาตรา78นะครับเพื่อไม่ให้ถูกลงโทษตามมาตรา87นายกจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ด้วยถูกไหมแล้วถ้าทำให้ดีคือทำตาม78นี่เลยนายกรอดปลอดภัยทุกอย่างและกระบวนการมันก็จะเป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะอดีตผบ.ตร.บอกว่าพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่นะคะมีการเขียนกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจนเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็มีมาตราสำคัญก็คือมาตรา78ที่คณะกรรมการกตร.ต้องปฏิบัติตามแต่หากมีการฝ่าฝืนก็ยังมีมาตรา87นะคะที่ข้าราชการตำรวจสามารถร้องทุกข์ได้ภายใน30วันนับตั้งแต่มีคำสั่งออกมาแล้วก็มีบทกำหนดโทษด้วยนะคะถ้าฝ่าฝืนกฎหมายก็มีโทษสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะ